เหลือเวลาอีก1คืนก่อนจะกลับเมืองไทยเราก็มาแวะช้อปปิ้งที่โคโลนก่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคนที่ได้เยอะที่สุดคือใครคะละพัดค่ะอันนี้ขอดูหน้าตาโอ้โหซื้อรองเท้าเบอร์เกนซื้อไม้อะไรนะไทรพอดแมนฟอตโต้โอ้แล้วซื้ออะไรของเยอรมันอีกอาดิดาสโอ้โหได้ข่าวว่าตอนแรกชวนมาไม่มาไม่ใช่เหรอคะมีคนได้ฟิตบิทค่ะรุ่นใหม่มากเออ HR นะคะเดี๋ยวไปซื้อสายจากอาลีบาบาเป็นละ60บาทเอออยู่ที่เมืองอาคุนอาคุนอาคุนเป็นเมืองก็ไม่เล็กนะมหาวิทยาลัยอาคุนเออมีมหาวิทยาลัยมีหลายๆอย่างเป็นมรดกโลกเหมือนกันอย่างเช่นโบสถ์แต่ว่าเราจะไม่ได้ไปเพราะวันนี้เราช้อปปิ้งอย่างเดียวเท่านั้นสายของหวานอย่างเราต้องไม่พลาดมาที่เมืองอาคึนเนี่ยมันมีโรงงานลิ้นช็อกโกแลตของมากมายแพ็กเกจเยอะแยะมากลดราคาแหลกรานแต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปท่านโทษนะคะนี่รถขายของชำหรือเปล่าคะต้องการไหมคะต้องการอะไรชี้ได้นะคะนี่ได้ขายของเปิดท้ายขายของสปูนเป็นช็อกโกแลตก้อนแล้วเอาไปคนกับนมร้อนแล้วก็จะกลายเป็นฮอตช็อกโกแลตวันนี้ลมแรงมากตอนนี้มาอยู่ที่ศาลากลางเมืองอาคึนปิดซ่อมแซมอีกแล้วเจอซ่อมตลอดเลยการช็อปที่ไม่มีวันสิ้นสุดและนี่ก็คือบ้านติ๊กบ้านปิ๊กอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะพอดีเลยตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงรถคนคุยกันตามท้องถนนมีดอกไม้ที่สวยงามกูอาจจะได้ออกประเทศแถมโดนแซงคิวจากมีดีนี่หรอกำลังลุ้นว่าจะมีใครไม่ใช่จะมีใครมานั่งข้างเปล่าเออเพราะตอนเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวดิฉันจะได้นอนยาวก็ขอปิดทริปนี้ไปด้วยโอเคแจกเมนูแล้วแค่นี้ก่อนบาย